สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรพาเพื่อนๆมาดูดอกของยิมโนแม่ลูกดกหรือว่าเดมซีไอนะคะเป็นยิมโนด่างอีกตัวหนึ่งนะคะที่มุมเกษตรได้สะสมเอาไว้นะคะลักษณะดอกเขาก็เป็นเหมือนยิมโนทั่วๆไปนะคะแต่ว่าก้านดอกของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียวยาวนะคะแล้วก็เนียนมากนะคะสำหรับเดมซีไอเนาะดอกนี้จะออกเป็นโทนสีชมพูนิดๆ นะคะพูดถึงลักษณะดอกก็เหมือนยิมโนทั่วๆไปนั่นแหละนะคะเนาะก็เป็นยิมโนอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าสะสมเลยทีเดียวสำหรับเดมซีไอนะคะสำหรับยิมโนแม่ลูกดกนะคะก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะคะก็คือตัวเขียวทั่วๆไปเขาจะเรียกว่าลูกดกนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยบางคนเขาก็เรียกว่าแม่ลูกดกนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นชื่อของเขาก็คือยิมโนเดมซีไอนะคะเป็นยิมโนอีกตัวหนึ่งที่หน่อเขาดกมากนะคะแล้วก็เวลาที่เราสะกิดโดนเนี่ยเขาจะหลุดง่ายมากนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถที่จะขยายจำนวนขยายพันธุ์โดยการชำหน่อนะคะหน่อเล็กๆพวกนี้นะคะก็สามารถที่จะเด็ดไปชำได้แล้วนะคะอย่างหน่อนี้เขาหลุดไปนะคะตอนนี้เขาก็กำลังมีรากสีขาวๆนะคะตรงนี้ก็คือขาวๆตรงนี้ก็คือรากของเขานะคะเราสามารถที่จะจับเขามาชำแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นยิมโนอีกตัวหนึ่งที่เขาชำติดง่ายมากๆเลยนะคะเวลาเพื่อนๆสั่งยิมโนเดมซีไอแล้วหน่อเขาหลุดเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติมากๆนะคะไม่ต้องซีเรียสก็คือเราสามารถเอาเขาไปชำได้เลยนะคะถ้าหน่อที่เล็กมากๆแล้วก็เราลดน้ำไม่สะดวกเราก็สามารถที่จะเอาเขาไปชำในระบบปิดได้นะคะเนาะวันนี้ก็พามาดูลักษณะดอกของยิมโนเดมซีไอนะคะซึ่งหาดูค่อนข้างยากเนาะเพราะว่ายิมโนเดมซีไอเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีดอกยากนิดนึงแต่ว่าหน่อเขาเนี่ยจะดกมากๆนะคะเดมซีไอจะมีอยู่2ตัวก็คือตัวด่างกับตัวเขียวธรรมดาตัวเขียวธรรมดาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือเขาจะเขียวธรรมดาจะไม่มีด่างเลยนะคะส่วนตัวด่างเขาก็จะออกด่างเป็นด่างเหลืองด่างชมพูนะคะถ้าเราออกแดดจัดๆเนี่ยเขาจะออกเป็นสีชมพูนะคะหน่อที่เราเด็ดมาชำนะคะเห็นไหมสีเขาแจ่มมากสวยมากนะคะสีชมพูเข้มมากนะหน่อเขาเรียกว่าด่างเนี่ยหาง่ายนะคะแต่หน่อสวยๆที่เขาด่างสวยๆก็หาค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้ยินเพื่อนๆหลายๆท่านหลายๆคนนะคะที่บอกว่าชอบเลี้ยงยิมโนเดมซีไอเพราะว่ามีลุ้นนะคะวันดีคืนดีน้องก็แตกหน่อด่างออกมานะคะอย่างต้นนี้ต้นนี้กับต้นนี้นะคะเขามีหน่อด่างนะเห็นไหมด่างชมพูนะคะด่างชมพูออกแดงๆตรงนี้ก็คือหน่อเขาด่างนะคะบางทีเนี่ยเขาก็มาจากต้นด่างเพียงแต่ว่ามาจากภูที่เขาเป็นเขียวอย่างเนี้ยเห็นไหมเขาเป็นภูเขียวเนาะแล้วเวลาที่เราเอามาชำนะคะเดี๋ยวเขามีเชื้อด่างอยู่ในตัวนะคะมีเซลล์ด่างอยู่เขาก็จะแตกหน่อด่างออกมานะคะหรือว่าบางทีบางหน่อเนี่ยตอนเขาเล็กๆเขาอาจจะไม่ออกด่างนะคะแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเขาโตขึ้นเขาก็จะออกด่างเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะได้ลุ้นด่างได้เหมือนกันนะคะสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่ถามว่าสงสัยนะคะว่าแล้วถ้าเป็นเดมซีไอที่เขาไม่ด่างแบบนี้เลยล่ะมีโอกาสที่เขาจะแตกหน่อด่างได้ไหมก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะธรรมชาติของไม้เนาะเมื่อนานไปเนี่ยเซลล์ของเขาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พิการสามารถที่จะด่างได้เหมือนกันแต่ว่าจะน้อยกว่าพวกที่ด่างมาก่อนแค่นั้นเองนะคะใครที่อยากจะลุ้นด่างเราก็ควรที่จะสะสมตัวด่างนะคะโอกาสที่เราจะได้ด่างก็เยอะเหมือนกันนะคะเนาะปกติส่วนใหญ่เดมซีไอนะคะเขาจะขยายจำนวนด้วยการชำหน่อเนาะแต่ถ้าใครที่อยากจะพอเมล็ดก็สามารถที่จะผสมเกสรแล้วก็พอเมล็ดได้เหมือนกันนะคะเดมซีไอเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าผสมกับยิมโนตัวไหนก็ได้นะคะถ้าเป็นตระกูลยิมโนเนี่ยเขาสามารถที่จะผสมเข้าคู่ได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มุมเกษตรก็จะเอาเข้ามาเข้าคู่กับมันติคัลเลอร์ต้นนี้นะคะเขาบานพอดีเนาะมันติคัลเลอร์ต้นนี้นะคะลองมาเข้าคู่กับเดมซีไอด่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าเขาจะติดไหมนะคะถ้าเขาติดเนี่ยก็คือเราก็จะได้ลุ้นยาวๆนะคะว่าเราจะได้ลูกเขาด่างหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าด่างเนี่ยจะออกมาหน้าตายังไงสวยไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมเกสรให้เพื่อนๆดูนะคะขยับนิดนึงการผสมเกสรก็ผสมเหมือนกับผสมเกสรทั่วๆไปคัตตัสทั่วๆไปนะคะมุมเกษตรจะต้องตัดดอกก่อนเพราะว่าเดมซีไอเนี่ยกลีบเขาค่อนข้างที่จะหนาเลยนะคะเริ่มจากเกสรเริ่มจากเรากรีดเอาเกสรของยิมโนมันติคัลเลอร์ต้นนี้ก่อนนะคะ
กรีดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเอาดอกของเขามานะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะไม่ผสมเดมซีไอกับต้นนี้นะต้นมันติคัลเลอร์เดี๋ยวมุมเกษตรจะเอาไปเอา LB เข้าคู่นะคะแต่ว่าจะเอาเกสรของเดมซีไอมาผสมมาเข้าคู่กับไม่ใช่เอาตัวมันติคัลเลอร์มาเข้าคู่กับเดมซีไอเนาะเห็นไม่ค่อยชัดเลยนะขอจะล้มไหมเนี่ยจะหล่นไหมเนี่ยพอดีขาตั้งกล้องค่อนข้างสูงเนาะไม่เป็นไรน่าจะไม่หล่นนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บที่จริงมีลูกดกเขียวอยู่ตัวหนึ่งนะคะแต่เหมือนวันนี้เขาจะไม่บานนะคะถ้าเขาบานนี่จะเอาเกสรเดนซีไอไปเข้าคู่หรือว่าใครที่อยากจะเอาเดมซีไอเข้าคู่กับยิมโนด่างทั่วๆไปก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะคะก็ผสมเหมือนกับผสมเกสรทั่วๆไปเนาะก็คือเราเอาฝุ่นเกสรตัวผู้นะคะที่เราจะให้เขามาเป็นพ่อเนี่ยเขี่ยใส่นะคะแค่นี้เองง่ายๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูกันว่าเขาติดไหมนะคะภาวนาให้เขาติดเนาะเราจะได้แบบลองเพาะเมล็ดเขาออกมานะคะว่าจะด่างไหมเป็นยังไงเนาะเพราะว่าปกติแล้วเดมซีไอเนี่ยจะเป็นไม้ชำหนอซะส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าการชำหนอง่ายนะคะเขาชำหนอง่ายแล้วก็พอเราชำหนอเนี่ยคือเขาจะโตไวนะคะก็เลยนิยมที่จะชำหนอมากกว่าที่จะเพาะเมล็ดนะคะอ่ะก็เรียบร้อยเนาะง่ายๆแค่นี้นะคะเดี๋ยวยังไงเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าเขาจะติดไหมนะคะถ้าเขาติดเนี่ยลูกออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่ายิมโนเดมซีไอต้นนี้เนี่ยฝากที่เราผสมนี้เนี่ยจะติดไหมนะคะถ้าไม่ติดมุมเกษตรก็อาจจะไม่ได้มาอัปเดตนะคะแต่ถ้าติดเนี่ยมุมเกษตรจะพยายามมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูในโอกาสต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ